สวัสดีครับคลิปนี้น็อตและช่อง Walking Thai Trip มายืนอยู่ในวัดหลักสี่ครับจะพามาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเป็นประชากรที่ชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวแล้วก็ชุมชนหลักสี่พัฒนา99ครับว่ามีความคืบหน้าหรือว่ามีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับตามไปดูกันเลยว่า2ชุมชนนี้จะมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านมั่นคงไปมากแค่ไหนครับตามไปดูกันเลยครับพอเดินออกจากวัดหลักสี่ครับเราก็จะมายืนอยู่ริมคลองเป็นประชากรครับเราก็จะเห็นว่ามีการพัฒนาคลองเป็นประชากรไปมากแล้วครับตรงบริเวณนี้แต่ว่าก็จะยังไม่ได้มีการสร้างบ้านมั่นคงเหมือนที่เราจะไปดูในวันนี้นะครับโดยเราจะเดินข้ามตรงสะพานตรงนี้นะครับเพื่อไปยังชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวแล้วก็ชุมชนหลักสี่พัฒนา99ครับใกล้ๆก็จะมีการตกแต่งหรือว่ามีการพัฒนาตกแต่งริมคลองเป็นประชากรใกล้ๆกับวัดหลักสี่แล้วก็ใกล้ๆกับสะพานที่เราเดินข้ามอยู่ตอนนี้นะครับด้วยภาพวาดต่างๆนะครับภาพวาดที่มีความสวยงามแล้วก็มีการตกแต่งด้วยว่าวครับซึ่งว่าวตรงนี้จะเป็นสินค้าอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของเขตหลักสี่คลองเป็นประชากรบริเวณหลังวัดหลักสี่ก็จะค่อนข้างกว้างอยู่นะครับเนื่องจากไม่มีประชาชนที่ลุกล้ำหรือว่าปลูกบ้านลุกล้ำเข้ามาในคลองเป็นประชากรจึงทำให้คลองเป็นประชากรตรงหลังวัดหลักสี่ตรงนี้ก็จะมีความกว้างอยู่เนื่องจากไม่มีบ้านเข้ามานะครับอีกทั้งอาจจะเป็นเพราะว่าตรงบริเวณหลังวัดหลักสี่หรือว่าวัดหลักสี่เองก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเขตหลักสี่ก็ทำให้ประชาชนไม่มีการลุกล้ำตรงหลังวัดตรงนี้นะครับแต่ว่าหลังจากวัดถัดจากหลังวัดไปนะครับก็จะเริ่มมีบ้านของพี่น้องประชาชนซึ่งนั่นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดระเบียบการลุกล้ำคลองหรือว่าที่สาธารณะนะครับของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นจนกระทั่งมีโครงการการสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเป็นประชากรครับต่อจากนั้นเราก็จะเดินเข้าไปตามซอยของชุมชนนะครับเราก็จะเห็นว่าในชุมชนก็ยังไม่ได้มีการรื้อบ้านที่อยู่ติดริมคลองออกนะครับก็จะเห็นว่ายังมีบ้านอยู่หรือว่ายังมีบ้านของประชาชนอยู่นะครับชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวมีการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานสิทธิหลวงปู่ขาวจำกัดครับเพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกในสหกรณ์แล้วก็ดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเป็นประชากรโดยตอนนี้จะมีการก่อสร้างบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบ2ชั้นจำนวน21หลังครับส่วนชุมชนหลักสี่พัฒนา99ครับหรือว่าบ้านมั่นคงที่อยู่ติดกับหลังห้าง IT Square ครับก็จะมีการก่อสร้างเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กมีทั้งแบบเป็นชั้นเดียวและก็แบบ2ชั้นครับรวมทั้งหมด33หลังซึ่งในคลิปนี้ก็จะเห็นว่ามีชุมชนหลักสี่พัฒนา99ที่มีการก่อสร้างโครงสร้างบ้านมั่นคงเสร็จค่อนข้างมากแล้วนะครับเหลือเฉพาะการตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกก่อนส่งมอบให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของเข้าอยู่ต่อไปครับชุมชนหลักสี่พัฒนาครับอยู่ติดกับห้าง IT Square อยู่ด้านหลัง IT Square เลยครับส่วนอีกชุมชนหนึ่งนั่นก็คือชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันครับโดยทั้ง2ชุมชนอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเป็นประชากรครับของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ.ช.ครับซึ่งจะมีการพัฒนาชุมชนทั้งหมด38ชุมชนครับอยู่ในเขตพื้นที่ของเขตจตุจักรเขตหลักสี่เขตดอนเมืองแล้วก็หลัก6ของจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งหมด 6,386 ครัวเรือนครับชุมชนหลักสี่พัฒนา99ที่อยู่หลัง IT Square ครับมีการพัฒนาหรือว่าใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วนะครับส่วนที่เป็นชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวก่อนหน้านี้ก็จะมีการรื้อหรือว่ามีการรื้อถอนบ้านบางหลังนะครับซึ่งคลิปที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีเพียงบ้านบางหลังที่ได้รับการรื้อถอนเท่านั้นแต่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างบ้านมั่นคงครับพอมาคลิปนี้เราก็จะเห็นว่ามีการดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคงแบบประปรายครับแม้ว่าบ้านบางหลังที่อยู่รอบๆหรือว่าอยู่ข้างๆที่ยังไม่ได้รื้อถอนก็ตามแต่ก็เชื่อว่าประชาชนในชุมชนจะยินยอมและย้ายออกเพื่อให้สามารถสร้างบ้านมั่นคงใหม่ได้ทั้งหมดครับอาจจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับประชาชนแต่ว่าคาดว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเดินหน้าแล้วก็พูดคุยกับประชาชนต่อไปว่าจะมีการก่อสร้างบ้านมั่นคงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือว่าการอยู่อาศัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับเพื่อเป็นการจัดภูมิทัศน์แล้วก็การจัดที่อยู่อาศัยของประชาชนริมคลองเป็นประชากรให้ดีและน่าอยู่มากขึ้นครับและได้รับการจัดผังเมืองใหม่ไม่ให้มีการลุกล้ำคลองครับ
รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้น้อยลงด้วยครับเนื่องจากเป็นการปรับปรุงคลองไม่ให้มีการลุกล้ำคลองหรือว่าไม่ให้มีการสร้างบ้านลงไปขวางทางน้ำไหลหรือว่าทางระบายน้ำที่จะพัฒนาคลองให้มีทางน้ำไหลที่ดีขึ้นและการระบายน้ำที่ดีมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นการปรับปรุงคลองให้ดีขึ้นก็จะขึ้นอยู่กับการรื้อถอนบ้านที่อยู่ใกล้ๆได้มากน้อยแค่ไหนครับเหมือนในภาพตอนนี้เราก็จะเห็นว่าชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวก็จะมีบ้านบางหลังที่ถูกรื้อถอนไปส่วนอีกบางหลังก็จะยังไม่ได้มีความยินยอมหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะย้ายออกหรือว่ายังไม่ได้รับการตีหรือประเมินราคาการรื้อถอนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็จะยังอยู่ส่วนบ้านบางหลังที่มีการรื้อถอนออกไปแล้วก็จะยังไม่ได้มีการก่อสร้างครับซึ่งเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเป็นประชากรก็เกิดจากความเข้าใจและก็การยินยอมพร้อมใจของประชาชนที่อยู่ในชุมชนว่าจะมีความเข้าใจหรือว่ายินยอมพร้อมใจกันให้มีการก่อสร้างบ้านมั่นคงมากน้อยแค่ไหนครับอย่างหลายๆที่อย่างหลังวัดเสมียนนารีเขาก็จะมีความยินยอมพร้อมใจกันก็จะสามารถรื้อถอนบ้านได้ยาวๆแล้วก็สร้างได้จำนวนมากครับแต่ว่าหลังไอทีสแควร์ตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีความยินยอมพร้อมใจกันมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะมีบ้านบางหลังที่อยู่ข้างๆที่ยังไม่ได้รื้อถอนออกไปส่วนข้างๆก็จะเริ่มมีการก่อสร้างบ้านมั่นคงไปแล้วบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีส่วนทำให้เกิดความล่าช้าแล้วก็ความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเป็นประชากรครับหากมองว่าการก่อสร้างบ้านมั่นคงเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนเนื่องจากต้องเสียค่าผ่อนบ้านหรือว่าค่าเช่าในแต่ละเดือนนะครับอาจจะทำให้เกิดหนี้สินในการใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากขึ้นซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นความคิดที่ไม่ผิดและไม่ถูกต้องทั้งหมดครับเพราะว่าถือว่าประชาชนมีการลุกล้ำคลองซึ่งเป็นที่สาธารณะครับดังนั้นส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะมาจัดระเบียบใหม่แล้วก็ประชาชนก็ต้องยอมรับว่าตนเองมีการลุกล้ำที่สาธารณะนะครับดังนั้นเขาจึงต้องมีการจัดระเบียบให้ดีขึ้นและก็มีภูมิทัศน์ที่ดีมากขึ้นครับดังนั้นประชาชนที่มีการลุกล้ำคลองหรือว่าที่สาธารณะก็ต้องยินยอมและแลกกับค่าเช่าหรือว่าค่าผ่อนที่อยู่อาศัยนะครับจะเช่ากี่ปีหรือว่าจะผ่อนจำนวนกี่ปีก็ว่ากันไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกับคนอื่นที่อยู่ในกรุงเทพอะครับที่ว่ามีบ้านเขาก็ต้องเช่าอยู่หรือว่ามีการผ่อนอยู่เหมือนกันที่พูดมานั้นนะครับเป็นความคิดเห็นว่าอยากจะให้มีการก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเป็นประชากรมีความก้าวหน้าไปเยอะกว่านี้ครับเนื่องจากติดปัญหาต่างๆทั้งการยินยอมพร้อมใจหรือว่าความไม่เข้าใจของประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่ยังไม่พร้อมใจกันให้เกิดบ้านมั่นคงขึ้นครับจึงอยากจะให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai Trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ